สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะค่ะวันนี้เนาะจะมาสอนกันนะคะในเรื่องของการหารเลขเนาะถ้าเรานะคะเจอตัวเลขเยอะๆนะคะเราจะมีเทคนิคหารอย่างไรให้เร็วนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเลขเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นหลักล้านเลยนะคะ4ล้านกว่านะคะ4ล้าน 313,925 เนาะหารด้วย 7,425 นะคะอ่ะถ้าเราเจอตัวเลขเยอะๆแบบนี้นะคะเราจะทำวิธีการหารอย่างไรนะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยสามารถทำได้หลายวิธีเนาะจะเป็นหารสั้นก็ได้หารยาวก็ได้หรือว่าตัดทอนก็ได้นะคะแต่วิธีที่คิดว่ามันเร็วแล้วก็ง่ายที่สุดเนี่ยโดยส่วนตัวนะตัวเองนะคะคิดว่าเป็นวิธีการหารยาวค่ะถามว่าสามารถตัดทอนได้ไหมนะคะในเมื่อลงท้ายด้วย5ด้วย5สามารถตัดทอนได้นะคะถ้าใครถนัดตัดทอนแต่โดยส่วนตัวเนี่ยคิดว่าการตัดทอนมันก็เหมือนการหารกันหลายครั้งนะคะมันทำให้เสียเวลาเนาะโดยส่วนตัวก็เลยจะชอบการหารยาวมากกว่านะคะอ่ะมาดูเทคนิคการหารยาวกันนะคะในกรณีที่เลขเยอะๆแบบนี้นะคะจะทำอย่างไรเนาะก็ตั้งนะคะการหารยาวเลยก็คือตัวตั้งเอาไว้ด้านในแบบนี้นะคะสร้างบ้านให้ก่อนตัวตั้งเอาไว้ด้านในนะคะตัวที่หารเนี่ยเอาไว้ด้านนอกเนาะหลังจากนั้นเนี่ยนะคะเมื่อเราเห็นตัวเลขเยอะๆแบบนี้หลายคนก็อาจจะแอบคิดว่าเฮ้ยเราจะต้องท่องแม่สกุลแม่ 7,425 ให้ได้หรือเปล่าหรือว่าต้องมานั่งคูณทีละตัวหรือเปล่านะคะอ่ะไม่ต้องนะคะเราจะมีเทคนิคให้นะคะเทคนิคที่ว่านี่ก็คือการคาดประมาณนั่นเองเนาะนะคาดประมาณอย่างไรนะคะให้เราดูตัวหารเนาะเอาตัวหารนะคะดูตั้งแต่ตัวหน้าไปตัวหลังนะคะดูตัวหน้าก่อนเนาะเอาเท่าที่เราเนี่ยท่องแม่สกุลได้นะคะที่เราท่องได้เลยก็คือแม่7ใช่ไหมถ้าเป็น74เนี่ยเราท่องไม่ได้ใช่ไหมคะเราก็ไม่ต้องเอาอ่ะเราเอาแค่แม่7พอนะคะส่วนตัวตั้งเนี่ยที่อยู่ด้านในเนี่ยให้เราดูแค่43พอนะคะจากนั้นนะคะดูซิว่า7อะไรได้43นะคะดูที่ใกล้เคียง43มากที่สุดอ่ะ71 72 14 73 74 8 75 74 75 35 7 6 12 77 79อ่ะเรามาดูนะคะว่า7อะไรนะคะที่ใกล้เคียง43มากที่สุด7อะไรคะ76 42ถูกไหมอ่ะ76 42เนาะพอเราได้6เสร็จปุ๊บเนี่ยเราอย่าเพิ่งไปใส่นะว่าเป็น6นะคะอย่าลืมว่าตัวที่จะเอามาหารเนี่ยคือ7 4 2 5เนาะเราลองเอา6เนี่ยคูณ7 4 2 5ดูนะคะดูว่ามันเกิน4,313มั้ยนะคะให้ดูตัวเลขตรงนี้เนาะว่ามันได้เท่าไหร่อ่ะว่ามันเกินตัวนี้มั้ยเอาใหม่ว่ามันเกิน43139ตรงนี้ไหมอ่ะลองคูณดูก่อนนะคะลองคูณดูก่อนอ่ะก็เอาเดี๋ยวคูณตรงนี้ก็ได้อ่ะ7425นะคะเมื่อกี้ที่ใกล้เคียงที่สุดคือ6ใช่ไหมคะอ่ะลองคูณ6ดูเนาะ6530 616612 1345 16 5ทด1 64 24บวกนี้ก็เป็น25 67 42 43 44ดูนะคะอันนี้เป็น44550ใช่ไหมซึ่งอันนี้มันมีแค่43139ถูกไหมคะอ่ะดูหลักด้วยนะคะดูหลักด้วยเนาะคือเราจะควบคุมเนี่ยทั้งหมด5หลักถูกไหมคะ1 2 3 4 5เนาะเพราะว่าตัวที่เราเนี่ยลองคูณได้มันได้5หลักเนาะเพราะฉะนั้น6ได้ไหม6ไม่ได้นะคะ6ไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องเป็น5ใช่ไหมคะอ่ะต้องเป็น5อย่างแน่นอนนะคะเป็น5หลังจากนั้นเนี่ยเราก็ลองเอา 7,425 เนี่ยคูณ5ดูนะคะว่าคำตอบออกมาจะได้เท่าไหร่เนาะลองคูณ5ดูนะคะ5525 5252 5152 4112 20 11 7535 353637นะคะก็คูณ5เป็น37125นะคะเราก็ใส่ไปเลย37125นะคะจากนั้นทำไงต่อคะให้เอามาลบกันนะคะให้เอามาลบกันเนาะอ่ะ9ลบ5เหลือ4เนาะ3ลบ2เหลือ1 1ลบ1เหลือ0 13ลบ7 7 8 9 11 2 3เหลือ6นะคะโอเคอ่ะคราวนี้ 7,425 เนี่ยมันหาร 6,014 ไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมเราต้องชัก0ลงมาต้องชัก2ลงมาถูกไหมคะเพื่อที่ต้องการให้หารกันได้ใช่ไหมอ่ะคราวนี้ทำอย่างไรต่อนะคะทำหลักการเดิมเลยนะคะดูซิ7อะไรนะคะได้60อ่ะเอาที่ใกล้เคียงที่สุดค่ะ7อะไรได้60 7 8 56ถูกไหมอ่ะ7 8 56เนาะนะคะเราก็ลองเอา8นะคะมาคูณ7 4 2 5ดูนะคะดูซิว่ามันเกินไหมนะคะมันเกินไหมเนาะถ้ามันเกิน60142เนี่ยก็ให้เราเอาตัวถัดไปเนาะแต่ถ้าว่าไม่เกินนะคะเราก็คือสามารถใช้8ได้เลยเนาะลองมาคูณกันดูนะคะ7 4 2 5นะคะคูณ8เนาะ8 5 4 10ใส่0ทด4 8 1 8 8 2 16บวก4ก็เป็น20นะคะ8 4 8 4 3 2 2 3 2 3 3 4ใส่4ทด3 8 7 5 6 5 7 5 8 5 9เกินไหมคะไม่เกินเนาะนะคะไม่เกินเนาะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็ใส่8ได้เลยเนาะ8
ก็เป็น59400นะคะจากนั้นก็นำมาลบนะคะนำมาลบกันเราก็ลองลบกันซินะคะว่าได้เท่าไหร่อ่ะ2ลบ0ก็เหลือ2ถูกไหม4ลบ0ก็เหลือ4นะคะอ่ะ1ลบ4ไม่ได้นะคะนี่เลข4เนาะ1ลบ4ไม่ได้ยิ่งมานี่1ก็เป็น11ลบ4เหลือเท่าไหร่คะ4 5 6 7 8 9 11เหลือ7ถูกไหมคะเหลือเนาะอ่ะเหลือ7นะคะอันนี้ถูกยืมไปใช่ไหมก็เหลือ9ลบ9ก็เหลือ0ถูกไหมคะอ่ะอันนี้ก็ถูกยืมไปแล้วก็ไม่เหลือนะคะก็เป็น742เนาะอ่ะคราวนี้742เหลือ5อีก1ตัวใช่ไหมแล้วก็ชัก5ลงมาอ่ะ7425อะไรได้7425คะก็คือ74251 7425นั่นเองนะคะลบกันก็เหลือ00เนาะเพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะก็ตอบ581นั่นเองเนาะนะคะเห็นไหมว่าไม่ยากนะคะซึ่งหลักสำคัญเนี่ยของเลขเยอะๆอย่างเงี้ยนะคะก็คือเราจะใช้หลักการคาดคะเนตัวเลขนะคะเนาะคาดคะเนดูซิว่าตัวเลขด้านหน้าเนี่ยอะไรนะคะที่จะได้เท่ากับตัวเลขด้านท้ายนะคะด้านหลังแล้วเราก็ลองเอามาคูณดูซินะคะถ้าเอาที่ใกล้เคียงที่สุดนะคะถ้ามันไม่ถึงถ้ามันไม่ถึงก็แปลว่าใช้ได้แต่ถ้าสมมติว่ามันเกินนะคะให้เราถอยมาอีกตัวเลขให้เราถอยมาอีกตัวนึงนะคะแล้วก็ใช้ตัวเลขนั้นคูณเนาะนะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับเทคนิคการหารเลขที่มันเยอะๆนะคะให้เร็วเนาะจริงๆน่ะอาจจะใช้วิธีอื่นก็ได้นะคะแล้วแต่ความถนัดของเพื่อนๆเลยนะจะใช้วิธีการตัดทอนก็ได้นะข้อนี้เนาะใช้5ตัดทอนไปเรื่อยๆนะคะคำตอบออกมาก็เท่ากันนะคะก็คือ581นั่นเองค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่รับฟังจนจบคลิปค่ะบ๊ายบาย